สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อกี้ก็ไลฟ์สดไปไม่ได้ไลฟ์หรอกอัดคลิปนะคะก็เราดูในหัวร้อนน่ะนะคะก็คือลูกใครไม่ลูกก็ช่างมันเถอะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคือน่าจะป่วยนะน่าจะป่วยคุณก็เห็นไหมคะว่าเปิดแป๊บหนึ่งมืดมืดเอ๊ะดูว่ามันอย่างนี้ก็ดีละดูทรงแล้วน่าจะป่วยอ่ะนะถ้าป่วยก็ไม่ไปถือภาษามันหรอกฉันเกลียดคนจนฉันเกลียดประเทศไทยฉันเกลียดโอ้โหก็เกลียดหมดชีวิตนี่ไม่มีความสุขหรอกก็นั่งสารอยู่นะปล่อยก็เถอะนะคะไปด่าเขาเยอะเลยพวกเราจะป่วยตามเขาไปด้วยแล้วทุกวันเนี้ยพอมีอะไรก็หูเราก็หัวร้อนไปด้วยน่ะหัวร้อนเนี่ยนะโซเชียลแทบไฟลุกเลยอะไม่รู้ทำตรงนี้แล้วมันจะขึ้นเฟซยูทูบได้เปล่าเนี่ยนะสวัสดีนะคะทุกๆคนเอ๊ะมันมีลูกเล่นอะไรบ้างเนี่ยขอเล่นหน่อยได้ป่ะไม่เห็นมีอะไรมาเล่นเลยอยากเล่นอ่ะนะเอ้าทำไมอ่ะหายไปเลยเหรอยังใช้ได้อยู่นะคะกูว่านะไม่ใช่ไอเด็กหัวร้อนนั่นป่วยหรอกคนในโซเชียลแม่งก็ป่วยว่ะแม่งเฮี้ยกูว่ามันหัวร้อนกว่าไอ้นั่นอีกนะกว่าไอเด็กหัวร้อนนั่นอีกอะดูสิแต่ละคนอะแม่งหัวลุกเป็นไฟกันทุกคนเลยอะในโซเชียลอะบางคนโหยทั้งด่ากูว่าถ้าอยู่ใกล้ๆมันกัดหูเขาแล้วเนี่ยปล่อยมันไปเถอะใช้วิธีไม่ต้องสนใจมันบางคนบอกผมรับไม่ได้คำนั้นคำนี้โอ้ยกูจะบ้าตายกับพวกมึงช่างมันเถอะแล้วมันไม่อยากอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวมันก็ไปกูว่ามึงตรงๆนะกูว่าคนไอ้หัวร้อนกว่านี่คือคนในโซเชียลว่ะทำไมไม่เอาตัวอย่างไอ้น้องคนที่เป็นคู่กรณีบ้างอ่ะเขายืนโดนด่าตรงหน้าเขายังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยโอ้โหโซเชียลนะแม่งลุกเป็นไฟชะมึงตรงไหนก็ไม่รู้ดูตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะดูตรงไหนไม่รู้อ่ะป้าก็กดเล่นนิดนึงนะฮันน่ามีแสงสว่างได้ด้วยคือไม่เคยเล่นเลยอะค่ะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวทักทายกันแค่นี้พอเดี๋ยวพวกนี้อาจจะมาพูดต่อนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะแบบไปตะเล็ดแก๊ตเต็ดตอแหลมานะคะพอตอแหลเสร็จก็กลับมานี่ได้นะคะสวัสดีนะจ๊ะน้องอีเทียมันบอกว่าส่งเงินให้พี่หลีมีคนหลังใหม่ตายแล้วถ้าส่งเงินให้หลีหลีมันไม่ด่าไอหลีมันไม่เคยด่าคนนั้นอุ้ยมันก็พูดไปอีดอกนะเอาละกันนะคะป้าฝากแค่นี้นะคะว่าคนที่ป่วยมากที่สุดนะคะไม่ใช่เด็กคนหัวร้อนนะคะหัวร้อนทั่วโซเชียลเลยก็คือพวกคุณนั่นแหละค่ะนะคะสวัสดีนะคะนานๆจะลองมาไลฟ์สดสักครั้งดูนะคะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะลองอัดคลิปดูในรถนะคะว่ามันดีไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ